สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่อาร์เคดไทยคิทเช่นสำหรับคลิปนี้จะมาชวนคุณผู้ชมทำต้มยำกุ้งน้ำใสกันค่ะส่วนผสมและวิธีทำจะมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะส่วนผสมมีกุ้งแกะเปลือกผ่าหลังทำความสะอาดแล้ว200กรัมเห็ดสดตามชอบ100กรัมตะไคร้ทุบและหั่นเป็นท่อน1/4 ถ้วยตวงข่าสไลด์1/4 ถ้วยตวงหอมแดงทุบ1/4 ถ้วยตวงใบมะกรูดฉีก1/4 ถ้วยตวงพริกแดงสไลด์1/4 ถ้วยตวงมะเขือเทศหั่น1/4 ถ้วยตวงน้ำมะนาวสด1/4 ถ้วยตวงผักชีครึ่งถ้วยตวงหรือตามชอบเกลือครึ่งช้อนชาน้ำปลา3ช้อนโต๊ะน้ำตาล1ช้อนชาและน้ำซุปไก่1ลิตรครึ่งค่ะขั้นตอนการทำนำหม้อตั้งไฟแล้วเทน้ำซุปลงไปตามด้วยตะไคร้ข่าและหอมแดงค่ะแล้วต้มจนกระทั่งน้ำซุปเดือดค่ะจากนั้นจึงใส่เห็ดลงไปแล้วต้มให้เดือดอีกครั้งพอให้เห็ดสุกค่ะจากนั้นให้ทยอยใส่กุ้งลงไปค่ะแล้วต้มจนกระทั่งกุ้งสุกใช้เวลาประมาณ1นาทีค่ะจากนั้นใส่ใบมะกรูดฉีกพริกสไลด์และมะเขือเทศหั่นลงไปคนให้ส่วนผสมเข้ากันแล้วปรุงรสด้วยเกลือน้ำปลาและน้ำตาลค่ะ จากนั้นคนให้ส่วนผสมเข้ากันแล้วปิดไฟเตาหรือยกลงจากเตาได้เลยค่ะจากนั้นให้บีบน้ำมะนาวสดลงไปประมาณ 1/4 ถ้วยตวงตามด้วยผักชีจากนั้นคนให้ส่วนผสมเข้ากันเสร็จแล้วลองชิมรสชาติดูและสามารถเพิ่มเติมรสชาติได้ตามต้องการค่ะเมื่อได้รสชาติตามที่ต้องการแล้วต้มยำกุ้งน้ำใสของเราก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมตักใส่ถ้วยเสิร์ฟกับข้าวสวยร้อนๆได้เลยค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมที่รักและติดตามทุกท่านหากมีคำถามหรือต้องการให้ปรับปรุงส่วนใดคุณผู้ชมสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้แล้วเรากลับมาพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ